สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดกราฟิกบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทย FIVB เผยหน้าเว็บไซต์แจ้งวันเวลาและสถานที่ในศึกคัดเลือกโอลิมปิกเกมโซนทวีปสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ได้เปิดเผยหน้าเว็บไซต์สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2020รอบคัดเลือกโซนทวีปศึกชิงตั๋วไปแข่งขันโตเกียวเกมจะเริ่มเปิดฉากในต้นปี2020โดยจะคัดเอาแชมป์ของแต่ละทวีปรวม10ทีมชายหญิงเข้าไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นรวมกับอีก12ทีมชายหญิงที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบแรกซึ่งทาง FIVB จะเป็นเว็บไซต์สำหรับข่าวสารโปรแกรมสำหรับรอบคัดเลือกโซนทวีปของแต่ละโซนทั้งนี้มีเพียงแค่โซนเอเชียนอร์เซกาหรืออเมริกาเหนือและยุโรปที่มีโปรแกรมการแข่งขันที่ชัดเจนขณะที่โซนแอฟริกาและอเมริกาใต้ยังต้องรอโปรแกรมการแข่งขันอีกครั้งซึ่งโปรแกรมการแข่งขันประเภททีมชายโซนเอเชียสถานที่เมืองเจียงเหมินประเทศจีนวันที่ 7-12 มกราคม 2563 ทีมแข่งขันจีนเจ้าภาพออสเตรเลียเกาหลีใต้กาตาร์ไต้หวันคาซัคสถานอินเดียและอิหร่านโซนยุโรปสถานที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวันที่ 5-10 มกราคม 2563 ทีมแข่งขันเยอรมันเจ้าภาพเซอร์เบียฝรั่งเศสเบลเยียมสโลวีเนียบัลแกเรียเนเธอร์แลนด์เช็กโซนอเมริกาใต้สถานที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีวันที่ 10-12 มกราคม 2563 ทีมแข่งขันชิลีเจ้าภาพเวเนซุเอลาเปรูโคลัมเบียโซนนอร์เซกาสถานที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาวันที่ 10-12 มกราคม 2563 ทีมแข่งขันแคนาดาเจ้าภาพเม็กซิโกคิวบาปอร์โตริโกโซนแอฟริกาสถานที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์วันที่ 6-12 มกราคม 2563 ทีมแข่งขันอียิปต์เจ้าภาพจูนิเซียแอลจีเรียกาน่าไนเจอร์บอสวานีาแคเมรูนส่วนประเภททีมหญิงโซนเอเชียสถานที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยวันที่ 7-12 มกราคม 2563 ทีมแข่งขันไทยเจ้าภาพเกาหลีใต้คาซัคสถานออสเตรเลียไต้หวันอิหร่านและอินโดนีเซียโซนยุโรปสถานที่เมืองอาเพโดนประเทศเนเธอร์แลนด์วันที่ 7-12 มกราคม 2563 ทีมแข่งขันเนเธอร์แลนด์เจ้าภาพตุรกีเยอรมนีบัลแกเรียโปแลนด์เบลเยียมโครเอเชียอาเซอร์ไบจานโซนอเมริกาใต้สถานที่กรุงโมโกตาประเทศโคลอมเบียวันที่ 7-9 มกราคม 2563 ทีมแข่งขันโคลอมเบียเจ้าภาพเปรูอาร์เจนตินาเวเนซุเอลาโซนนอร์เซกาสถานที่กรุงซานโตโดมิงโกประเทศโดมินิกันวันที่ 10-12 มกราคม 2563 ทีมแข่งขันโดมินิกันเจ้าภาพแคนาดาเม็กซิโกปอร์โตริโกโซนแอฟริกาสถานที่กรุงยาอุนเดประเทศแคเมรูนวันที่ 4-9 มกราคม 2563 ทีมแข่งขันแคเมรูนเจ้าภาพแอลจีเรียดีอาร์คองโกอียิปต์กาน่าเคนยาไนจีเรียบอตสวานาทีมชนะเลิศของแต่ละโซนจะคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบสุดท้ายวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นส่วนทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายมาแล้วประเภททีมชาย 1. ญี่ปุ่นเจ้าภาพ 2. บราซิล 3. สหรัฐอเมริกา 4. อิตาลี 5. โปแลนด์ 6. รัสเซียและ 7. อาร์เจนตินา
ประเภททีมหญิง1ญี่ปุ่นเจ้าภาพ2เซอร์เบีย3จีน4สหรัฐอเมริกา5บราซิล6รัสเซียและ7อิตาลีนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้นั้นนะครับยอดก็มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเพียงเท่านี้ยอดฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตทุกวันและเป็นกำลังใจให้ยอดทำ YouTube ต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ